ว็บไซต์ครับเพราะว่าเป็นพระเอกครับเป็นพระเอกแล้วก็แบบว่ามีเรื่องก็ไปชอบกับพระเอกเรื่องผู้ร่วมงานกันนะฮะอ๋อในพันทิปที่เขาบอกว่าสารเล่าอะไรในพันจริงมีพิยาของบริษัทให้อ่านแล้วนะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกธรรมชาติของข่าวก็จริงแล้วไม่จริงแล้วเข้าใจใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จริงโดยแบบสิ้นเชิงครับบางทีเราก็รู้สึกว่าคนที่เขียนข่าวที่ว่าคนที่คิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนคนแต่งนิยายเลยอ่ะแบบโหมาไงว่ามันดูแบบคือมันมาเป็นเรื่องเป็นราวมากซึ่งของ24เจอก็ยังงงอยู่ว่าวันรุ่งขึ้นหรืออีวัน2วันหลังจากปิดกล้องเนี่ยก็ยังออกแค่แต่เช้ากันเราไปฟังเทปดูก็ได้ก็ยังคุยดีปกติแล้วคือยืนยันว่าไม่เคยทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้ถีบไม่ได้อะไรครับเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีคนนึงเป็นน้องที่ดีคนนึงแล้วก็ไอ้ที่มาเป็นฉากว่าโทรมาไลน์เจอแฟนสาดเล่ากันคนอย่างผมไปสาดเล่ามันไม่ใช่นิสัยแล้วซึ่งมันสมมุติคนเขียนคือแบบมันเวอร์เกินไปมันเกินจริงไปหน่อยแล้วมันก็รู้สึกว่าคนเราจะคิดทำร้ายทำลายกันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าบางทีมันงงอ่านแล้วโอ้โหสนุกเว้ยอะไรเงี้ยแม่ได้อ่านที่เห็นเป็นไงบ้างก็มีทางทีมไอแซคเปิดให้ดูใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าแบบงงว่าแบบมันทำไมแบบมันไม่มูลเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบจงใจที่ต้องเกลียดเรามากแน่เลยอะถึงทำขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับได้มีการคุยกับน้องที่นี่คุยกับเจอน้องบ้างตามงานที่เราไปโปรโมทละครด้วยกันนะครับน้องแต่น้องก็เป็นแบบเป็นอีกคนที่แนวๆไม่ค่อยสนใจอะไรก็จะบอกว่าสนใจข่าวแบบใครเขียนแล้วก็เขียนอะไรเงี้ยพวกเรียกแรงเลนไซเบอร์ครับใครเขียนแล้วก็เขียนไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเขียนแล้วก็ลงเป็นชื่อตัวอะไรนั่งสอนย่อใช่ไหมท่านก็เขียนชื่อกันมาเลยแล้วก็ลงเลยว่าใครเขียนอะไรเงี้ยผมไม่ได้ท้าทายแต่ผมสุขภาพยิ่งไม่แฟร์กับคนอื่นว่าแบบถ้าผมไม่ชอบใครก็ไปเขียนเอามามันเลยไม่รู้ด้วยผมเป็นใครก็ใส่สนุกเลยมันไม่ดีครับแล้วกับทางของเราลงแก้วไม่มีการเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยนะครับเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันไร้สาระจนไม่อยากพูดถึงนะครับแล้วน้องก็ยังไม่รู้เจออย่างเดี๋ยวนี้แกไปคุยหน่อยก็แต่น้องก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับแล้วก็รู้จักพีซีด้วยอะไรเงี้ยคือจริงมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะแล้วก็จะว่าขาโปรโมทละครเหมือนทุกครั้งที่เคยเจอมันก็ไม่ใช่ไงเพราะมันดูรุนแรงไงไม่รู้อะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยชอบงงไหมพี่เพราะว่าปกติจะเป็นข่าวกุ๊กกุ๊กกุ๊กกิ๊กงงแบบนี้แบบใช่คือผมมันอ่านใจผมได้เลยว่าผมแบบเบื่อแฟนว่าผมสาดเล่าให้ตายผมไม่ทำบอกไปสาดเล่าคนอื่นยิ่งเป็นคนรู้จักเป็นน้องนี่ไปสาดทำไมมันอ่านรู้มันก็ไม่เมคเซนส์นะครับมันมีเหตุผลนะถ้าอ่านแบบเขาเรียกอะไรถ้าคนมีวิจารณญาณอ่านก็จะดูว่ามันตลกคือจริงๆเขามีหรือไม่มีผมไม่ได้เกี่ยวคือเหมือนกับว่าผมก็มีใช่ไหมและคือเขาไม่มีก็ไม่มียุ่งอยู่แล้วยิ่งถ้าเขามีก็ยิ่งไม่ยุ่งเลยซึ่งมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับโอเคนะครับครับผม